สวัสดีครับสรุปข่าวลิเวอร์พูลนะครับประจำวันที่11กันยายนอยู่กับผมโค้ชแอ็กนะครับอัปเดตข่าวสารของทีมลิเวอร์พูลกันนะครับลิเวอร์พูลนะครับเป็นทีมที่รวมกับตันทีมเยอะที่สุดในยุโรปนะครับผมหาข้อมูลตรงนี้มาฝากเพื่อนๆนะครับรวมไปถึงครอปนะครับจะโดนฉกหรือไม่หลังจากทีมชาติเยอรมันนะครับปลดฮันซี่ฟลิกไปนะครับซึ่งวันนี้เอาข้อมูลแบบจัดหนักจัดเต็มมาวิเคราะห์มาพูดคุยให้ฟังกันก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนนะครับสำหรับรถยนต์ Suzuki Ertiga Smart Hybrid เต็มที่ทุกฟังก์ชันเต็มพลังสมาร์ทไฮบริดมาพร้อมกับเทคโนโลยีมากมายนะครับแล้วก็เริ่มต้นคันนี้แค่ 6.99 แสนบาทเท่านั้นแล้วก็เป็น MPV ที่สุดคุ้มค่ามีโปรโมชั่นเลือกผ่อน 4,999 บาทต่อเดือนนะครับไปที่โชว์รูมทั่วประเทศได้เลยนะครับดื่มไม่ขับด้วยความห่วงใยจาก Suzuki Suzuki Coffee Care เนี่ยก็ความใส่ใจคือเข้าใจทุกความต้องการนะครับรวมไปถึงพื้นสมาร์ทแมทสวยเหมือนไม้ทนเหมือนหินใครต้องการปูพื้นบ้านใหม่นะครับ SPC Smart Mat ขนาดเหนือกว่าแบรนด์อื่น6มม.กันเชื้อรากันแบคทีเรียกันปวกกันน้ำ 100% ผิวสัมผัสคล้ายไม่จริงรับประกันคุณภาพ15ปีโฮมโปรกรุงเทพปริมณฑลร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศหรือสั่งตรงทางเพจ Smart Mat หรือโทร063-208-1188ฝากผู้สนับสนุนที่ดีเอาไว้ด้วยนะครับช่องทางการติดต่อด้านล่างเลยนะครับมาเริ่มต้นกันวันนี้ขอลองเป็นสีน้ำเงินแดงบ้างนะโทนนี้ก็ดูสวยไม่ยอกเลยเหมือนกันใช่ไหมครับก็มาดูกันที่เรื่องราวของโซโบสไลกันก่อนเลยนะครับเมื่อคืนนี้กัปตันโซโบสไลของเรานะฮะก็ทำหน้าที่นะนำทีมฮังการีนะครับเล่นเกมอุ่นเครื่องนะครับกับทางเช็กนะปรากฏว่าเสมอกัน1-1ครับแต่ว่าฟอร์มโดยส่วนตัวของกัปตันโซโบเนี่ยสุดยอดมากๆนะครับโดยอันที่แบบน่าจับตาเลยก็คืออย่างเช่นการเรียกฟาวมากที่สุดในสนาม5ครั้งชนะการดวลนะครับมากที่สุดในฝั่งของฮังการีเองคือ8ครั้งแล้วก็ชนะการเข้าแท็กเกิลมากที่สุดในฝั่งฮังการีเอง2ครั้งจาก2ครั้งก็คือ 100% นำบอลกลับมาครอบครองนะครับ recovery 7ครั้งนะครับแล้วก็ 91% นะครับการผ่านบอลสำเร็จเรทเปอร์เซ็นต์สำเร็จสูงมากแล้วก็ครอสบอลสำเร็จ2ครั้ง 100% ผ่านบอลยาวสำเร็จ3ครั้ง 100% ฟอร์มของโซโบกับตันโซโบนี่ถือว่ายอดเยี่ยมตั้งแต่สโมสรยันทีมชาติเลยนะครับเรียกได้ว่าโอ้โหสุดยอดจริงๆนะฮะสำหรับสุดหล่อโซโบสไลน์โซโบสไลน์นะแล้วแต่จะเรียกเลยนะฮะทีนี้เรื่องที่จริงๆมีคนขอผมเข้ามาด้วยแล้วผมก็รู้สึกว่าเออมันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจผมลองแบบไปค้นข้อมูลดูว่าแล้วทีมไหนมีกัปตันทีมชาติอยู่ในทีมเยอะที่สุดเอาของลิเวอร์พูลเราเนี่ยมันเยอะมากเลยนะ5คนเลยยังดีว่าเฮนโดย้ายแล้วเนี่ยถ้าเฮนโดอยู่เนี่ยจะมี6คนเฮนโดไม่เกี่ยวนี่หว่าเฮนกัปตันทีมชาติอังกฤษมันเป็นเคนเนาะขออภัยไม่เกี่ยวกันโอเคถ้าเอาต่อที่มีตอนนี้คือเฟอร์กิลฟันไดแล้วก็ฟันไดนี่ก็คือเนเธอร์แลนด์เนาะแล้วก็ฮังการีตะกี้ก็คือโซโบสลาเองนะครับแล้วก็จะมีล็อบโบนะครับเป็นกัปตันสกอตแลนด์มีซาร่าเป็นกัปตันอียิปต์แล้วก็มีวาตารุเอนโดนะครับเป็นกัปตันญี่ปุ่นนะครับ5คนด้วยกันนะทีนี้คำถามที่ว่าก็คือ5คนนี้เยอะที่สุดในยุโรปหรือเปล่านะครับผมก็ลองไปค้นดูในแต่ละทีมใหญ่ในยุโรปนะฮะอ่ะไล่ตั้งแต่บาร์เซโลนาผมจะเอาภาพตัวแทนทีมละคนแล้วกันนะครับคือบางทีมเขาจะมีมากกว่า1คนไงบาร์ซ่าเนี่ยเท่าที่ผมดูก็คือจะมีเลวันดอฟสกี้ครับเป็นกัปตันทีมชาติโปแลนด์มีกุนโดกันนะครับซึ่งเพิ่งย้ายไปใหม่แต่ว่ากุนโดกันเองก็เพิ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นกัปตันทีมชาติเยอรมันเหมือนกันก็จะมี2คนนะครับบาร์เซโลนาต่อมาครับเรอัลมาดริดนะครับอันนี้เยอะเหมือนกันไม่น้อยเลยแล้วก็คนที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นกัปตันล่าสุดก็คือวาเวเด้ครับกัปตันทีมชาติอุรุกวัยโดยกุนซือบิเอลซ่าบอกเองว่าเขาไม่ได้เป็นคนตั้งนะแต่เขาให้เพื่อนร่วมทีมเลือกกันและเพื่อนร่วมทีมเลือกวาเวเด้นะครับวาเวเด้เป็นกัปตันทีมอุรุกวัยแล้วก็ของรับมาดริดเนี่ยนอกจากวาเวเด้แล้วก็จะมีอาราบาครับกัปตันทีมชาติออสเตรียแล้วก็จะมีโบดิชนะครับกัปตันทีมชาติโครเอเชีย3คนด้วยกันมาดริด3คนแต่ก็ยังน้อยกว่าลิเวอร์พูลที่มี5คนแมนยูไนเต็ดครับมีกัปตันคนเดียวครับนั่นก็คือกาเซมิโร่ครับกัปตันทีมชาติบราซิลนะฮะขณะที่แมนซิตี้ก็มีกัปตันคนเดียวเช่นกันนะครับนั่นก็คือเดอบอยครับกัปตันทีมชาติเบลเยียมนะครับขณะที่อาร์เซนอลนะครับทีมขั้วลุ้นแชมป์กับทางแมนซิตี้นะครับอาร์เซนอลก็จะมีโอเดการ์ดครับเป็นกัปตันทีมชาตินอร์เวย์สเปอร์มีซอนเฮงมินครับกัปตันทีมชาติเกาหลีใต้แล้วก็ปารีสแซงต์แชร์กแมนครับก็มีกัปตันคนเดียวเหมือนกันนั่นก็คือคิลิอันเอ็มบัปเป้นะครับนี่กัปตันฝรั่งเศสนะครับไม่ใช่อูโกโยริสแล้วนะครับตอนนี้เป็น
ประธานเป้นะส่วนอินเตอร์มิลานนะครับนี่เลยอ่ะผมข้ามดีกว่าอ่ะเอางี้บาเยิร์นก็คือแฮร์รี่เคนนะครับส่วนอินเตอร์มิลานครับก็คือฮาคานชาฮานโอกูนะฮะนี่ก็เป็นกัปตันทีมชาติตุรกีส่วน AC มิลานครับก็มีกองหลังของพวกเขานะครับซิมงเคลียนะฮะก็จะเป็นกัปตันทีมชาติเดนมาร์กขณะที่ทีมอย่างนาโปลีครับก็จะมีกัปตันทีมชาติโคโซโวนะครับอย่างรามานีเห็นไหมครับดังนั้นเท่าที่กว่าตาดูเอาแค่ในยุโรปเอาแค่ใน5ลีกหลักลิเวอร์พูลคือทีมที่มีกัปตันทีมชาติรวมไว้ในทีมน่าจะเยอะที่สุดแล้วล่ะน่าจะเยอะที่สุดแล้วนะครับดังนั้นข้อมูลตรงนี้ก็นำมาฝากเพื่อนๆนะครับใครที่ชื่นชอบแบบนี้อย่าลืมมากด Subscribe ใน YouTube โค้ดแอคนะครับใกล้จะครบ 300,000 Subscribe แล้วอีกแค่ 1,000 กว่า Subscribe เองนะครับแล้วก็จะได้รับข้อมูลข่าวสารในทุกวันด้วยฝากไว้ด้วยกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้หน่อยนะครับต่อกันที่เรื่องราวของทีมชาติเยอรมันนะครับเมื่อวานนี้ถ้าเอาข่าวใหญ่ที่สุดก็น่าจะเป็นทีมชาติเยอรมันนะฮะทำการปลดกุนซือนะครับอย่างฮันซิฟิกออกจากกุนซือทีมชาติอย่างเป็นทางการแล้วนะครับเพราะว่าคงทนผลงานไม่ไหวครับตั้งแต่มาคุมทีมชาติเนี่ยต่อจากยอคิมเลิฟปี2021ผ่านมา 2-3 ปีโอ้โห25แมตช์เนี่ยชนะได้แค่12ไม่ชนะไปถึง13นัดด้วยกันอ่ะคือสำหรับชาติใหญ่อย่างเยอรมันเขารับผลงานแบบนี้ไม่ได้ที่แล้วช่วงหลังไม่ค่อยชนะด้วยนะแล้วก็ถ้าเอานัดล่าสุดเลยที่เพิ่งแพ้ญี่ปุ่นในเกมอุ่นเครื่องมาเนี่ยแพ้มา 1-4 คาบ้านในเยอรมันในเมืองวอล์ฟบวกเองเนี่ยโอ้โหมันเป็นอะไรที่เอาง่ายๆก็เหมือนกับอับอายขายขี้หน้าเหมือนกันนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นกุนซือเยอรมันคนแรกด้วยนะครับที่เขาบอกว่าโดนปลดเนี่ยเท่าที่ผมอ่านใน BBC นะครับเขาบอกเนี่ย He becomes the first German boss to be sacked นะครับ since Low was created in 1926นะครับตั้งแต่1926แสดงว่าที่ผ่านมาผมก็ไม่มั่นใจนะผมก็ไม่ได้แบบเป็นโอเซียนทีมชาติเยอรมันแต่ถ้าตามที่ข้อมูลแบบนี้บอกก็คือที่ผ่านมาเยอรมันจะต้องใช้กุนซือจนหมดสัญญาแล้วก็ค่อยแยกย้ายหมดสัญญาแยกย้ายหรืออะไรก็ตามแต่ไม่ใช่การปลดนี่คือการปลดครั้งแรกในรอบแบบเกือบ100ปีจริงหรือเปล่าไหนใครเป็นคอบอลเยอรมันลองบอกผมหน่อยแล้วกันนะอันนี้ตามข้อมูลเขาบอกแบบนั้นทีเนี้ยเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นเนี่ยเยอรมันนะครับสมาคมฟุตบอลเยอรมันจะใช้ลูดี้โฟลเลอร์นะฮะคุมทีมชั่วคราวไปก่อนนะครับนะในเกมอุ่นเครื่องเดี๋ยวจะมีเกมอุ่นเครื่องเจอกับฝรั่งเศสในวันอังคารเนี้ยเป็นอีกนัดหนึ่งก็จะใช้ลูดี้โฟลเลอร์นะครับย้ำเป็นกุนซือชั่วคราวแล้วก็ลูดี้โฟลเลอร์เนี่ยเป็นอดีตนักเตะเยอรมันแล้วก็เคยคุมเยอรมันมาแล้วช่วงปี2000ถึง2004ด้วยก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะยังไงกันต่อนะครับอย่างไรก็ตามเยอรมันครับจะเป็นเจ้าภาพยูโร2024ดังนั้นพวกเขาเองต้องการกุนซือระดับท็อปครับคือจะมาแบบใช้แค่ลูดี้โฟลเลอร์เนี่ยมันไม่การันตีแน่ๆคือการเป็นเจ้าภาพก็ต้องการทำผลงานให้ดีที่สุดในปีหน้าเขาก็จะหากุนซือเก่งๆแล้วครับทีเนี้ยมันมีข่าวกับคล็อปแน่นอนทุกคนเดาได้เลยว่าเยอรมันมันชอบคล็อปมานานมากแล้วคำถามคือแล้วตอนนี้ในลิสต์รายชื่อที่ทางเยอรมันเขาเล็งไว้มีใครบ้างนี่คือภาพกราฟิกนะครับจากทางบิลทีวีนะครับหรือว่าสื่อดังในประเทศเยอรมนีก็จะมีกราดเนอร์นะฮะมีโครเซ่ด้วยนะแล้วก็มีโฟลเลอร์เนี่ยก็จะมาคุมชั่วคราวก่อนแต่ว่าคงไม่รู้ว่าจะได้อย่างที่บอกนะจะได้ถาวรไหมก็ไม่มีใครทราบมีเยอร์เกนคล็อปครับมีซัมเมอร์นะครับมีคลินส์มันนะครับมีหลุยฟานกาวมีซินีดีนซีดานแล้วก็คนที่หน้าจอผมบังเดี๋ยวเอาหน้าจอออกแป๊บนึงเพราะว่าหน้าผมไปบังคนสำคัญด้วยเดี๋ยวเอาหน้าผมออกก่อนอ่ะนาเกลมันสำคัญยังไงครับนาเกมันเป็นเต็งครับในเวลานี้นะรายงานจากบิวครับบอกเลยว่าชูเลียนนาเกมันที่กำลังว่างงานอยู่เป็นเต็งอันดับ1แต่ว่าขณะเดียวกันหลุยฟันกาวก็เดี๋ยวต้องรอดูก่อนด้วยหลุยฟันกาวคือคนซ้ายล่างนะครับปัจจุบันก็ว่างงานครับหลังจากแยกย้ายจากตำแหน่งกุนซือทีมชาติฮอลแลนด์มาแล้วเนี่ยเขาก็ว่างงานอยู่แล้วล่าสุดให้สัมภาษณ์กับสื่อด้วยนะครับว่าตัวเขาเองไม่ปิดโอกาสในการคุมทีมชาติใหญ่แต่กับสโมสรไม่เอาละเหนื่อยอายุเยอะแล้วแต่ถ้าทีมชาติเอาแต่ขอให้เป็นทีมชาติที่แบบเป็น promising country หรืออะไรแบบนี้เป็นทีมชาติที่มีความหวังในการลุ้นความสำเร็จซึ่งเยอรมันก็น่าจะเป็นตอบโจทย์ตรงนั้นแต่ว่าเยอรมันจะเลือกฟันเกาหรือไม่ทราบแต่สื่อเยอรมันเองชงไปที่นาเกลมันมากกว่าขณะที่ข้อมูลอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจนะครับจากยานาเกฟยาทอมนะครับก็เป็นสายข่าวเป็นคนที่ผู้กูรูคำวอดในวงการฟุตบอลเยอรมันเหมือนกัน
โดยยานาเก้เฟียทอฟบอกนะครับว่าครอปเนี่ยจริงๆคือแบบคนที่สมาคมเยอรมันอยากได้มากที่สุดเลยถ้าถามว่าอยากได้ใครมากที่สุดคือเจอร์เก้นครอปแต่สมาคมเยอรมันก็รู้ดีนะครับว่าการจะเอาเจอร์เก้นครอปยากเขาใช้คำว่า not realistic เลยครับคือไม่อยู่ในความเป็นจริงอ่ะในการที่จะไปเอาเจอร์เก้นครอปได้แม้กระทั่งว่าพร้อมที่จะแบบมอบตำแหน่งให้เลยนะว่าเอ้ยคุณคุมเยอรมันแล้วคุณก็คุมลิเวอร์พูลต่อเลย2ทีมเอาแบบนั้นเลยก็ได้เราไม่ขวางว่าคุณจะต้องคุมลิเวอร์พูลต้องออกจากลิเวอร์พูลแล้วมาคุมเยอรมันนะแต่ต่อให้เป็นแบบนั้นเนี่ยเฟียทอฟบอกว่าเยอรมันก็รู้ดีว่าเจอร์เก้นครอปก็จะปฏิเสธข้อเสนอจากเยอรมันนะครับดังนั้นตรงนี้อ่ะเบื้องต้นอุ่นใจได้นะเจอร์เก้นครอปยังเหลือสัญญากับลิเวอร์พูลถึงปี2026สัญญายังเหลืออีกตั้ง3ปีนะครับแล้วสื่อก็เชื่อว่าครอปจะปฏิเสธดังนั้นยานาเก้เฟียทอฟก็บอกว่าเมื่อมองจากตรงนี้นาเกลมันก็น่าจะเป็นเป้าหมายเบอร์หนึ่งจริงๆเพียงแต่ว่าทีมชาติเยอรมันสมาคมฟุตบอลเยอรมันนะครับ DFB นะครับต้องเข้าไปคุยกับบาเยิร์นในเรื่องรายละเอียดสัญญาเพราะอะไรหลายคนงงว่าเอ้ยนาเกลมันเนี่ยมันโดนปลดไปแล้วไม่ใช่หรอปัจจุบันก็เป็นโทมัสทูเคิลไม่ใช่หรอแล้วทำไมยังต้องไปขออนุญาตบาเยิร์นทำไมสาเหตุก็เพราะว่าตอนที่โดนปลดออกมาจริงแต่พันธสัญญายังอยู่ปัจจุบันนาเกลมันยังรับเงินเดือนจากทางบาเยิร์นอยู่เลยนะก็คือเขาไม่ได้ให้เงินชดเชยแบบเป็นก้อนใหญ่มั้งเขาให้แค่ว่าเดี๋ยวเราจ่ายเงินเดือนคุณจนกว่าคุณจะเนี่ยได้งานใหม่หรืออะไรก็ตามดังนั้นเนี่ยอาจจะต้องมีเงินกินเปล่าเหมือนกับตอนที่เชลซีหรือสเปอร์มีข่าวกับนาเกลมันเนี่ยมันก็มีปัญหาตรงนี้ว่าสเปอร์กับเชลซีต้องให้เงินกับบาเยิร์นด้วยเป็นชดเชยอ่ะเพราะสัญญาเขายังมีพ่วงอะไรกันอยู่เนี่ยแหละนะครับดังนั้นเยอรมันก็อาจจะต้องจ่ายเงินชดเชยบางก้อนให้กับทางเยอรมันต้องจ่ายกับทางบาเยิร์นอันนี้ต้องรอดูนะซึ่งก็ไม่ได้ใช่ปัญหาครับผมว่าน่าจะคุยกันได้ลงด้วยสมาคมฟุตบอลระดับชาติอย่าง AFDB มาคุยด้วยยังไงบาเยิร์นต้องยอมเจรจาด้วยได้ง่ายๆแหละผมเชื่อแบบนั้นนะดังนั้นสรุปเบื้องต้นเจอเก้นครอปนะครับน่ากลัวไหมว่าจะไปเยอรมันผมตอบเพื่อนๆได้เลยว่าให้เพื่อนๆเบาใจสบายใจได้เลยว่าคงไม่ใช่เหตุไม่เกิดเหตุการณ์แบบนั้นนะคิดว่าผมคิดว่าแบบนั้นนะคิดว่ามันจะไม่เกิดเหตุการณ์รุนแรงเลวร้ายอะไรแบบนั้นเพราะว่าอะไรนะครับคือข้อมูลที่ผมพูดมามันก็ตอบในตัวอยู่แล้วนะแต่สิ่งที่สามารถเสริมให้เพื่อนๆได้เลยก็คือถ้าเราย้อนกลับไปนะครับทั้งตัวเจอร์เก้นครอปเองเวลาโดนสื่อสัมภาษณ์หลายต่อหลายครั้งเพื่อนๆจำได้ไหมหลายต่อหลายครั้งหรือแม้กระทั่งเอเจนต์ของเจอร์เก้นครอปมาร์โคซิเก้เนี่ยก็พูดกับสื่อหลายต่อหลายครั้งเหมือนกันว่าไม่ไปไม่ย้ายยังไม่ไปเยอรมันตอนนี้ไปไม่ได้สัญญายังมีพันธะกับลิเวอร์พูลแล้วก็เจอร์เก้นครอปเคารพสัญญาเคารพพันธะกับลิเวอร์พูลคือเป็นคนที่เคารพสัญญาเป็นคนที่ยังไงก็ตามขออยู่จนหมดสัญญากับลิเวอร์พูลแน่ๆปี2026อีก3ปีดังนั้นภายใน3ปีนี้ถ้าลิเวอร์พูลไม่ไปปลดครอปเองซึ่งลิเวอร์พูล FSG ผมว่าไม่น่าปลดอยู่แล้วครอปก็จะไม่ไปไหนแน่นอนแต่ถ้าแยกย้ายกันเมื่อไหร่หมดสัญญากันอันนั้นเขาจะไปไหนมันเป็นสิทธิ์ของเขาครับเนาะดังนั้นชี้แจงให้ทราบตรงนี้ว่าแฟนบอลลิเวอร์พูลเบาใจเถอะอย่าไปกังวลอะไรให้มันมากมายกับเรื่องราวตรงนี้นะครับส่วนเรื่องราวของคอสตาซิมิกาสนะครับก็หลังจากเมื่อวันก่อน 2-3 วันก่อนเจมส์เพียสมาเจ้าแรกเลยใช่มั้ยว่าลิเวอร์พูลใกล้ที่จะตกลงสัญญากับทางคอสตาซิมิกาสวันนี้ฟาบิซิโอโรมาโน่ก็มายืนยันอีกเสียงหนึ่งว่าจริงลิเวอร์พูลครับคุยสัญญากับคอสตาซิมิกาสแบบแอดวานซิ่งมากๆก็คือคุยคืบหน้ามากๆใกล้ที่จะตกลงสัญญากันได้โดยมีความเป็นไปได้ว่ากระบวนการเนี่ยตอนนี้กำลังจะเสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะการพูดคุยกำลังจะแบบพยายามคุยให้มันเสร็จสิ้น 100% แล้วก็as James Pierce Cor นะครับก็คือเขาบอกว่าอย่างที่ James Pierce รายงานคนแรกนี่เขาให้เครดิต James Pierce ด้วยนะครับ Romano ให้เครดิต James Pierce ดังนั้นอันนี้ James Pierce ก็ควรจะได้เขาเรียกว่าเครดิตตรงนี้ไปด้วยนะครับ Trent Alexander-Arnold นะครับจากสถิติอันนี้น่าสนใจไม่รู้ว่าจริงไม่จริงแต่ในโลกออนไลน์มีการพูดถึงกันก็คือ Arnold คือผู้เล่นคนแรกในประวัติศาสตร์ฟุตบอลที่ทำ assist ให้กับนักเตะได้ทุกตำแหน่งไม่ว่าจะเป็น assist ให้กับกองหน้า assist ให้ปีกซ้ายassist ให้ปีกขวา assist ให้ midfield assist ให้ midfield ตัวรับก็ไม่แปลกมีการเปิดแล้วก็เปิดบอลเข้ามาแล้วก็ฟาบิญโญ่หม่งนั่นก็คือได้แล้วถูกป่ะหรือจ่ายบอลแล้วให้ฟาบิญโญ่ยิงตัวรับยิงได้หมดหรือแบ็คขวาอันนี้คนงงว่าเฮ้ยเทนมึงเป็นแบ็คขวาแล้วมึงจ่ายแบ็คขวาได้ไงก็มีคนไปหาข้อมูลว่าตอนที่เล่นกับทีมชาติแล้วหุบเข้ามาเล่นตัว midfield มีนัดนึงจ่ายให้กับวอล์กเกอร์ยิงวอล์กเกอร์เล่นแบ็คขวาเทนหุบเข้ามาเล่น midfield ดังนั้นนี่ก็คือการแอสซิสต์ให้แบ็คขวาด้วย
ส่วนแบ็กซ้ายแน่นอนเคยจ่ายให้ลอบโบยิงครับเคยข้ามฟากให้ลอบโบยิงอันนี้ไม่ต้องพูดมากแล้วก็เซนเตอร์แน่นอนยังไงก็เคยเปิดให้มาติดฟันไดอะไรพวกนี้หม่งอยู่แล้วแล้วก็ที่สำคัญครับอันนี้สำคัญสุดๆเลย GK ผู้รักษาประตูครับเทนานโนคือคนที่เปิดบอลลูกนั้นให้กับอาริสงเบเกอร์โขกเจอเวสบอมจำได้ไหมปี2021ที่ทำให้เราจบอันดับ3ก็ดูแล้วอาจจะจริงก็ได้แต่จะเป็นคนเดียวในประวัติศาสตร์คนแรกในประวัติศาสตร์หรือไม่อันนี้ผมไม่มั่นใจนะครับแต่ว่าข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเขาว่ากันแบบนี้ก็ลองกรองและใช้วิจารณญาณดูแต่ก็มีความเป็นไปได้ที่อาจจะเป็นแบบนั้นอันนี้ก็เป็นภาพสีสันที่นำมาฝากแล้วกันเป็นโอ้บรรยากาศแอนฟิลด์ในยามค่ำคืนนะหรืออาจจะจานฝั่งบนที่ต้องต่อเติมให้เสร็จภายในเดือนตุลาคมนะครับตอนนี้ผู้รับเหมาใหม่ก็ได้มาแล้วด้วยนะครับก็เดี๋ยวต่อเติมให้เสร็จภายในเดือนตุลาคมก็เดี๋ยวรอดูว่าจะเสร็จทันกำหนดการไหมนะครับสำหรับเทียบนของอาจารย์เห็นไหมเห็นเทียบนไหมยังไม่เสร็จนะครับแต่เทียล่างนั่งได้ปกติเนาะแต่ถ้าเทียรี่เนี่ยอยู่คาราบาวนะครับแฮ่เอาละครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ใครที่ดูทันมุกเทียรี่อะไรเนี่ยนะเทียรี่คาราบาวอะไรเนี่ยนะพิมพ์คอมเมนต์หน่อยจะได้รู้ว่าคุณดูถึงสุดท้ายแม้กระทั่งมุกบ้าๆแบบนี้ของผมนะฮะอ่ะกดไลค์กด Subscribe ให้หน่อยนะครับกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้กันกด Subscribe กระดิ่งกดกระดิ่งในช่องให้ด้วยจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารและส่วนต่างๆกดสมัครสมาชิกเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องคุณแอคได้วันนี้หมดเวลาลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับลากันไปด้วยสีไฟสวยๆแบบนี้นะครับไปแล้ว